อย่าได้กินเลยมึงไอ้เพิ่มขอรับแม่หญิงมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเอ็งประสงค์อะไรปะข้าประสงค์อะไรหรือขอรับกูถามมึงมึงก็ตอบสิวะข้าประสงค์จากไล่แมลงนะขอรับอะไรของมึงฮะมึงว่ากูเป็นแมลงงั้นหรือฮะไอ้เพิ่มนี่มึงกำเริ่มเสิร์ฟสารว่ากูเป็นมดเป็นแมลงงั้นหรือเปล่านะขอรับเปล่าก็อะไรได้กูได้ยินชัดเจนหูกูไม่ได้หนวกนะเว้ยแม่หญิงเข้าใจผิดนะขอรับข้าไม่ได้กูเข้าใจถูกไม่ผิดกูได้ยินมึงพูดชัดเจนเสียงมึงยังก้องอยู่ในรูหูกูมึงว่ามึงประสงค์จะไล่แมลงกองนี้มีมึงกับกูยืนอยู่สองคนมึงไม่ว่ากูแล้วมึงว่าใครฮะไอ้เพิ่มมึงว่าใครมึงว่าตัวมึงเองนะโอ๊ยไอ้เพิ่มข้าจะเอาใบตะไคร้นี้มาไล่แมลงที่แปลงผักแม่หญิงคิดอันใดไปขนาดนั้นขอรับแม่หญิงข้าที่มึงตวาดกูมึงจำไว้มึงอย่าบังอาจถ้ามึงจะกำเริบโน่นมึงไปกำเริบกับนายมึงเพราะมันเป็นคนจรหมอนหมิ่นมาแต่ไหนก็ไม่รู้แต่อย่าบังอาจกับกูเพราะกูเป็นหลานแม่นายกูคนที่คุ้มกะลาหัวมึงอยู่ถ้ามึงไม่ฟังกูมึงระวังตัวให้ดีเถอะขอรับแม่หญิงแม่นายเจ้าขาแม่นายพุตานเคยบอกว่าเป็นคนกรุงเทพมีใช่หรือเจ้าคะอีอึ่งเสือกนักนะมึงเฮ้ยพี่เพิ่มโอเคไหมเรื่องอะไรหรือขอรับเรื่องแม่กลิ่นอย่าไปโกรธนางเลยนะขอรับยายจึงโกรธไม่ได้เจ้าค่ะแม่นายแม่หญิงกลิ่นนางใจพาเหลือทนเจ้าค่ะนางน่ากลัวเหลือเกินขอรับแม่นายกลัวหรือสิวะนางน่ากลัวหนักหนาขอรับดีแล้วกลัวได้แต่อย่าโกรธเพราะถ้าโกรธนางพี่ก็จะใจร้อนรนนางไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่านางไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่ถ้าพี่กลัวพี่ต้องอะไรหนีเมื่อนางมาหนีไปไหนวะนางมาทางไหนก็หนีไปอีกทางแต่ข้าไม่หนีเหลือว่าแม่หญิงกลิ่นจะมาทำร้ายแม่นายเจ้าค่ะแล้วอึ่งจะทำไงข้าเจ้าจะคอยช่วยแม่นายเจ้าค่ะเอ็งช่วยยังไงวะให้แม่หญิงกลิ่นด่าข้าเจ้าแทนเจ้าค่ะให้ตีข้าเจ้าก็ได้เจ้าค่ะสวยขึ้นมาทันทีแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ